ปีใหม่ทั้งทีหารถดีๆใช้ไว้สักคันดีกว่าไหมคะสีเทาสุดเท่นะคะไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนค่ะงบประมาณไม่เกิน2ล้านบาทค่ะก็ได้ขับคันนี้แล้วค่ะพี่สาร Mercedes-Benz CLA 250 Facelift AMG Sport Package นะครับจะไม่ย้ำไม่ได้เลยนะคะกับเลขไมล์เพียงแค่ 6,511 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไซส์เขาจะเล็กนะคะแต่หัวใจเขาใหญ่มากนะคะเพราะว่าแต่นี่เป็นสีพิเศษจริงๆนะหายากนะครับรูปแบบของคูเป้ค่ะแต่ก็ยังคงความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะมาพร้อมกับความแรงและความประหยัดด้วยใช่ไหมครับพอเราเปิดเข้ามานะครับร้องว้าวก็ได้เลยสามารถรองรับ Apple CarPlay ได้ด้วยพร้อมการันตีเนี่ยยังเหลือยาวๆถึงปี2021เลยค่ะพี่สารเพียง 1,990,000 บาทเท่านั้นเองพี่จับได้ไงล่ะคะใช่แล้วครับแล้วไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับน้องเมย์เป็นไงคะพี่สารมาพร้อมกับรถรุ่นยอดนิยมยืนหนึ่งของ Benz K ก็ว่าได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมด้วย3เหตุผลว่าทำไมไม่ควรพลาดกับรถรุ่นนี้นะครับข้อที่1นะคะสีก็สวยค่ะเป็นสีเทาสุดเท่นะคะไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนค่ะใช่ครับแล้วก็เหตุผลที่2นะครับรถคันนี้วิ่งน้อยเพียงแค่ 6,511 กิโลเท่านั้นเองครับโอ้ถือว่าน้อยมากๆนะคะน้อยมากครับข้อที่3ค่ะวารันตีเนี่ยยังเหลือยาวๆนะคะถึงปี2021เลยและแถมข้อที่4ให้ด้วยนะคะในงบประมาณไม่เกิน2ล้านบาทค่ะก็ได้ขับคันนี้แล้วค่ะพี่สารใช่ครับกับคันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz CLA 250 Facelift AMG Sport Package นะครับมาพร้อมกับสีภายนอกน้องเมย์เป็นไงโดดเด่นไหมโดดเด่นมากนะคะด้วยสีเทาสุดเท่ Mountain Grey เลยนะคะส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบสีขาวหรือว่าสีดำที่เป็นสีคลาสสิกอยู่อันนั้นก็อาจจะเป็นสีที่แบบปลายทั่วไปนะแต่อันนี้เป็นสีพิเศษจริงๆนะหายากนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับที่มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นแบบไดมอนด์กิลด้วยน้องเมย์เห็นไหมใช่แล้วค่ะกลมกลืนกับสีตัวรถไหมกลมกลืนมากสวยมากนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นดีไซน์ที่มีความยาวนะครับแล้วก็ผสมกับตัวหลอดข้างในที่เป็นแบบ LED High Performance ใช่ถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อน Facelift เนี่ยเขาจะเป็นแบบไบซีนอนใช่ครับในส่วนของกันชนด้านหน้าก็ไม่ต้องอะไรมากก็คือเป็นกันชนลายใหม่ในรุ่น Facelift ที่เป็นชุดแต่ง AMG นะครับน้องเมย์เห็นไหมตัวดักลมด้านหน้าที่มีช่องที่ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยสวยงามมากนะคะแล้วไล่มาส่วนด้านข้างค่ะล้อแม็กของเขานะคะต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่สำหรับปี2018เลยเนาะไลซี่แต่ถ้าเกิดแบบปีที่แบบต่ำลงมาเขาจะเป็นแบบลาย5ก้านคู่ไปทางท้องถนนนี่แบบสวยมากนะใช่แล้วครับแล้วก็มาในส่วนของด้านข้างนะครับการดีไซน์ของ CLA ไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับเพราะว่าเป็นการดีไซน์แบบสปอร์ตคูเป้ใช่นะครับก็จะมีความแบบลาดเอียงในรูปแบบของคูเป้ค่ะแต่ก็ยังคงความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมรุ่นนี้นะคะถึงได้รับความนิยมจากลูกค้าแบ บอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอย่างมากเลยค่ะพี่สารเพราะว่ากระจกเห็นไหมก็เป็นกระจกแบบไร้ขอบด้วยก็ว่าเป็นกระจกที่เป็นดีไซน์ในรถเฉพาะที่เป็นคูเป้เท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็เสริมความสะดวกสบายเข้ามาในเรื่องของประตูที่เป็นระบบ Keyless Go Package นะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดรถโดยที่เราไม่ต้องกดรีโมทนะครับถูกต้องค่ะและเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะไฟท้ายเนี่ยสวยมากชอบมากเลยว่าแบบก็คือจริงๆไฟท้ายตัวนี้นะครับถ้ามองเผินๆอยู่ใน CLS เลยเห็นไหมครับถือว่าให้ความสวยงามแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านท้ายได้ลงตัวมากและในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับพอเราเปิดเข้ามานะครับร้องว้าวกันได้เลยเพราะว่ารถไซส์เล็กจริงๆแต่ห้องโดยสารด้านหลังที่เก็บสัมภาระเป็นไงน้องเมย์กว้างไหมกว้างมากเห็นไหมครับกว้างมากว้าวมากนะครับเก็บกระเป๋าเดินทางนะครับ 3-4 ใบได้อย่างสบายๆเลยน้องเมย์ถูกต้องและรถคันนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องของการดีไซน์ที่เป็นแบบสปอร์ตคูเป้นะครับแต่ยังมาพร้อมกับความแรงและความประหยัดด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถึงไซส์เขาจะเล็กนะคะแต่หัวใจเขาใหญ่มากนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ค่ะที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะความจุอยู่ที่ 2,000 ซีซีให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง211แรงม้านะคะและสามารถทำท็อปสปีดสูงสุดนะคะได้ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยใช่ครับถือว่ารถรุ่นนี้นะครับตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะความสวยงามความแรงด้วยแล้วก็ความประหยัดด้วยนะครับและยังไม่พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันหน่อยว่าภายในของรถรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามและความสปอร์ตกันอย่างไรบ้างนะครับผมตามมาเลยค่ะแล้วก็หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้นะคะสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะที่แอดไลน์ค่ะ Ben_NK นะคะหรือว่าสแกน QR code นะคะมุมขวามือของท่านผู้ชมได้เลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูภายในกันเลยนะคะภายในเนี่ยก็บ่งบอกแบบความเป็น CLA ได้เป็นอย่างดีเลยนะพี่สันเพราะว่าแบบ CLA อ่ะทุกรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตกแต่งแบบนี้เลยไฮไลท์ของตัวรถ CLA เนี่ยรู้เลยคือเบาะ
นะครับที่เป็นเบาะแบบอาร์ติโคเป็นเบาะแบบตอนเดียวเลยไม่ได้แยกชิ้นแต่ออกแบบให้มันเป็นทรงแบบเบาะสปอร์ตมันก็จะโอบกระชับแล้วก็ให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตในเวลาที่เรานั่งด้วยผสมผสานกับเวลาที่เราขับเวลาเราเลี้ยวอะไรเงี้ยขอบด้านข้างเนี่ยที่ให้มันเป็นทรงสูงมันก็จะกระชับทำให้เราแบบตัวเราไม่ดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะกระชับในขณะขับขี่ด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วเขาก็ยังมีแบบกิมมิคเล็กๆนะคะด้วยการเดินด้วยได้สีแดงเนี่ยรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวงมาลัยเบาะนะคะหรือว่าแบบเบาะด้านหลังอะไรแบบนี้ครับคือก็แดงดำผสมกันก็ให้อารมณ์ความสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเป็นโทนสีที่บ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตผสมกับตัวช่องแอร์ที่เป็นทรงกลมตัดกับโครเมียมนะครับก็เป็นอารมณ์แบบสปอร์ตเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตัวนี้อย่างที่น้องเมย์พูดตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วที่หน้าจอนี้มันมีความพิเศษคือมันสามารถรองรับ Apple CarPlay ได้ด้วย wow. ในรุ่นที่เป็น Face Lift นะครับส่วนการใช้งานเนี่ยง่ายเพียงนิดเดียวคือเราแค่เปิดฝานี้เข้ามาใช่ไหมแล้วก็มีช่องเสียบสายชาร์จ iPhone ทั่วไปนะครับเสียบปุ๊บกับโทรศัพท์ปุ๊บทุกอย่างในโทรศัพท์ที่เป็น iPhone ก็จะเด้งออกที่หน้าจอตัวนี้เลยโอ้โหใช้งานง่ายมั้ยง่ายค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรุ่น Face Lift ค่ะเขาก็จะมีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของ Ambient Light เนาะที่สามารถปรับได้ถึง12สีเลยสีก็จะเพิ่มขึ้นกว่าแต่เดิมก็แล้วแต่อารมณ์คุณลูกค้าเนาะชอบสีฟ้าสีแดงสีเขียวปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับใช่ค่ะแต่วันนี้พี่สันคุมโทนได้ดีนะทำไมหน้าพี่เทาหรือว่าใช่ไม่หน้าเทาเพราะว่าเนี่ยข้างหน้าสีเทาใช่ป่ะคุมโทนมาถึงข้างในเลยพี่ดาวมุกน้องเมย์ถูกตลอดเลยแล้วก็เสริมความสวยงามอย่างที่เราเปิดให้ดูอยู่นะครับคือหลังคาที่เป็นหลังคาแบบพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับน้องเมย์ใช่ช่วงนี้อากาศดีๆนะคะใช่เปิดรับบรรยากาศเย็นๆชิลๆได้เลยใช่ครับและที่สำคัญนะคะจะไม่ย้ำไม่ได้เลยนะคะกับเลขไมล์เพียงแค่ 6,511 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพร้อมวารันตีเนี่ยยังเหลือยาวๆถึงปี2021เลยค่ะพี่สามใช่ครับแล้วที่สำคัญราคาคันนี้นะครับเบนเคตั้งอยู่เพียง 1,990,000 บาทเท่านั้นเองไม่จับได้ไงล่ะคะใช่แล้วครับสีก็สวยนะคะไมค์ก็น้อยๆ นะคะพร้อมวารันตีเนี่ยยังเหลือยาวๆถึงปี2021นะคะกับคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz CLA 250 AMG รุ่น Facelift ค่ะมาพร้อมด้วยสีเทาสุดหรูนะครับเมาเทนเกย์นะครับตัวรถคันนี้ปี2018นะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งน้อยมากๆนะครับเพียงแค่ 6,511 กิโลเท่านั้นเองนะครับใช่ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะที่ครบคันเลยค่ะชุดแต่ง AMG รอบคันนะคะไฟหน้าค่ะเป็นระบบ LED High Performance นะคะล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาดถึง18นิ้วค่ะ Keyless Go Package นะคะหลังคาแก้วค่ะและในส่วนของภายในนะคะมาพร้อมกับหน้าจอค่ะที่สามารถเชื่อมต่อมัลติมีเดียต่างๆได้เลยนะคะพร้อมรองรับระบบ Apple CarPlayนะคะและ Android Auto อีกด้วยนะคะยังมีกล้องหลัง Memory Package นะคะฟังก์ชันเนี่ยแบบครบคันมากๆเลยค่ะในราคาแค่เพียง 1,990,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วคันนี้นะครับยังมีวารันตีนะครับยาวๆกันเลยนะครับถึง2021เลยทีเดียวนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถรุ่นนี้นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ค่ะ Ben_NK นะคะหรือสแกน QR Code มุมขวามือของผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะปีใหม่ทั้งทีหารถดีๆใช้ไว้สักคันดีกว่ามั้ยคะดีครับรถคันนี้นะครับปีก็ใหม่นะครับสีก็เท่นะครับแถมเลขไมล์ยังน้อยด้วยนะครับราคายังพิเศษอีกต่างหากนะครับหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่แอดไลน์ค่ะ Ben_NK นะคะหรือสแกน QR Code มุมขวามือของท่านผู้ชมได้เลยนะคะอย่าลืมนะครับคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เมย์และพี่สันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ